น้องระวังหน่อยสิเอานะน้องคงไม่ตั้งใจหรอกเออเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรอกนะคราวหน้าก็เดินให้มันระวังหน่อยนี่น้องพี่พูดกับน้องอยู่ได้ยินไหมน้องน้องหน้าตาก็ดีไม่น่าเกิดมาอาภัพแบบนี้เลยโถ่ว่าจะจีบสักหน่อยนี่ถ้าจะคุยทีไม่ต้องนั่งเล็บโยกกันทั้งวันเลยวะโยโยแล้วโยที่พูดเล่นปากนะก็ปากสิถ้าไม่เชื่อเนี่ยจะลองดูก็ได้นะเอาไหมไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวพี่จัดการเองส่วนพี่ถ้าไม่อยากหน้าแหกก็ขอโทษน้องเขาเดี๋ยวนี้ปากร้ายซะด้วยนะนี่แล้วน้องเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยน้องอย่าถือสาเพื่อนพี่เลยเพื่อนพี่มึงก็ขนองปากไปแบบนั้นแหละพอได้แล้วไอ้วะเอ้ยยอมให้โง่ดิวะจะยอมให้เด็กเมื่อวานซื้อมายามเราแบบนี้ไม่ได้ผู้ชายนิสัยแบบเนี้ยมันมีอยู่สองพวกถ้าไม่ใช่พวกที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนก็คงเป็นพวกอีแอปแตปแม่นั่นแหละนี่น้องพูดให้มันดีนะโถทำเป็นโชว์ถอยอวดคู่ขาไม่คิดว่าฉันมีลุงนะเอ้ยน้องเข้าใจพวกวี่ผิดแล้วพวกวี่สองคนไม่ได้เป็นแก้งกวางนะอย่ามาพูดไปพ่อยนะถ้าพี่ไม่แมนเนี่ยพี่จะไปหลีอีใบนี่เหรอฮะพูดจาดีๆไม่เป็นหรือไงน้องเขาก็เป็นคนเหมือนกันน่ะขอโทษน้องเขาเดี๋ยวนี้เลยไอ้วะเรื่องหาเรื่องสักทีสิวะไปกันได้แล้วไม่มันต้องขอโทษที่มาว่าฉันก่อนฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันเข้าใจพี่ผิดอ่ะตับแกน้องน้องเอามันออกไปเอามันออกไปเฮ้ยถอยไปนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยที่ผ่านมาเราก็คิดว่ามันเพื่อนซีนี่แกแอบหวังคู่ขาใช่ไหมวะเฮ้ยไปอยู่แล้วเว้ยน้องนอนเดี๋ยวมาดินอนนี่นางชนีทำไมแกต้องหาเรื่องพวกเราด้วยฮะฉันไม่ทำอะไรให้แกฉันคงไม่ไปยุ่งเรื่องของพี่หรอกถ้าพี่ไม่ไปรังแกน้องตั้งแต่แรกอะแล้วมันก็ไม่เกี่ยวด้วยว่าพี่จะเป็นเพศไหนรสนิยมยังไงสมัยเนี้ยโลกมันเปิดกว้างขนาดไหนแล้วแต่คนที่ชอบล้อข้อบกพร่องหรือว่าจุดด้อยของคนอื่นเนี่ยคนดีๆเขาไม่มีใครเขาทำกันมันน่ารังเกียจถ้าตัวเองยังไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นก็ไม่จำเป็นที่ใครเขาจะต้องมาให้เกียรติคนอย่างพี่เหมือนกันอีนางจะหนีแกแกแกนอนนอนฟังฉันอธิบายก่อนฉันอธิบายได้อะเฮ้ยนี่ของปลอมไม่เป็นไรเลยจ้ะคนพวกเนี้ยมันต้องโดนแบบนี้แหละคนเราไม่ว่าจะเป็นเพศไหนจะสูงต่ำดำขาวจะรวยหรือจนจะเป็นคนปกติหรือว่าบกพร่องต่างก็เป็นคนเหมือนกันเราทุกคนจึงควรเคารพและให้เกียรติกันนี่ต๊ดชื่อเตี๋ยวเต็มถ้วยเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของฉันคนเดียวในเมื่อฉันเตือนแกดีๆแล้วไม่ฟังเนี่ยก็จ่ายเงินมานี่คิดว่ามีเงินแล้วจะรังแกใครก็ได้อย่างนั้นเหรอคะโง่ฉันมีกฎหมายในมือตั้งหากเลือกเอาจะจ่ายมาดีๆหรือว่าจะเลือกถึงสายเลิกเอากฎหมายมาขู่ชาวบ้านสักทีเยเจหน้าเลือดแกมาก็ดีละจะได้ไม่ต้องไปทวงให้เหนื่อยเลือกมานะจะจ่ายดีๆหรือว่าอยากให้เรื่องมันถึงศาลไม่ต้องกลัวนะพี่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลิกโง่สักทีแล้วก็แหกตาดูนี่ซังนี่คือหนังสือรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญามีผลตามกฎหมายแล้วยังไงกฎหมายเขาคุ้มครองประชาชนไม่ใช่หรอแล้วถ้าเจ๊ยังไม่อยากโดนรองเท้าฉันเนี่ย
ฝากไว้ก่อนแกอร่อยมากเลยก็ไก่ทอดสองชิ้นข้าวเหนียวหนึ่งห่อก็น่าดูจะข้าวเหนียวอร่อยจริงอ่ะน่ากินดีแม่คนเชียร์อ่ะโอ้ยกินดีเลยอ่ะใครก็เชียร์อ่ะโอ้ยก็ว่าข้าวเหนียวไทยแลนด์โตไทยแลนด์โตแค่รสที่แกงก็จะมองความก็เชื่อเลยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่20ครับเคยเห็นได้ยินแต่ไก่ทอดหัดใหญ่มีไก่ทอดกำนันด้วยนะเนี่ยไปชิมหน่อยดีกว่าอันนี้ก็ชัวร์โอ้ยเราหดชิ้นแล้วโอ้ยไปเกิดชิ้นเลยบ่เดี๋ยวชั่นละเลยเฮียเอาไก่สองชิ้นเอาข้าวเหนียวปะเอาสองถุง60เดี๋ยวก่อนนะเฮียทำไมคนเมื่อกี้เฮียคิด520ล่ะนี่เฮียนั่นมันนักท่องเที่ยวเฮียขอหน่อยนานๆทีเฮียเฮียทำแบบนี้ได้ไงอ่ะเสียชื่อคนไทยหมดเฮียรู้ไหมว่าคนเมื่อกี้คือใครเขาคือนักกินเบอร์89ของโลกเลยนะแล้วเมื่อกี้ฉันก็เห็นเขาไลฟ์สดด้วยฉันว่านะเดี๋ยวถ้าร้านเฮียดังเนี่ยลำบากว้าวุ่นแน่เลยเฮียไม่อยากว้าวุ่นอ่ะเฮียต้องทำไงเฮียก็ส่งเมลไปขอโทษสิแล้วไก่เนี่ยฉันไม่เอานะน้องน้องเอาไก่ก่อนน้องเป็นไงบ้างครับคุณถิงคุณทนายน็อตฉันว่าต้องทำตามแผน2คุณแล้วล่ะพ่อค้าแม่ค้าตรงนั้นน่ะต้องโดนเล่นให้หมดตัวเลยได้เลยครับแค่คุณถิงบอกผมพร้อมจัดการให้ทุกอย่างครับเดี๋ยวผมขอตัวไปจัดการเอกสารโรตีก่อนนะครับผมจะไปแจกให้คนในตลาดได้เลยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ฉันจ่ายให้เต็มที่เลยฉันขอตัวก่อนนะไอ้พวกคนในตลาดกล้าดีไงมาเล่นกับทนายน็อตชอบมาแย่งพี่น้องฉันมากนะใช่ไหมได้เดี๋ยวจะเอาให้หมดตัวเลยมันต้องแบบนี้โอ๊ยคุณลูกค้าคะทำแบบนี้มันจะทานได้หรอคะได้ดิพี่ผมมาดูในรีวิวมาแล้วถ้าพี่ไม่ผมปรุงแบบนี้ผมไลฟ์สดด่าร้านพี่ได้เลยนะพี่รู้ป่ะผมเป็นใครค่ะพี่วาพี่วามานี่ก่อนโอ้ยพี่วาพี่วามีจดหมายอะไรแปลกๆส่งมาไหมก็ไม่มีนะมีแต่ลูกค้าหน้าแปลกๆอะว่าแต่จดหมายอะไรของแกกินไปได้ไงวะก็นี่อะสิมันเป็นจดหมายโนตงโนติสอะไรก็ไม่รู้อะยายเจ๋คนรวยนั่นน่ะมันจ้างทนายมาฟ้องฉันน่ะล้านสามเลยเหรอแล้วพ่อค้าแม่ค้าอย่างเราเนี่ยจะไปหาเงินเป็นล้านจากไหนมาจ่ายค่าปรับเดี๋ยวนี้ร้านไหนๆเขาก็ขายก๋วยเตี๋ยวกันทั้งนั้นน่ะร้านฉันน่ะตั้งชื่อนี้มาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วแล้วพ่อค้าแม่ค้าลาดย่าอย่างเราอ่ะความรู้ก็ไม่มีที่สำคัญเงินก็น้อยอีกจะไปหาที่ไหนมาสู้เขาอ่ะโอ้ยโอ้ยแกมาผมช่วยค่ะแกไม่เป็นไรนะนั่งก่อนพูดก่อนแกคุณครับผมขอเสียมารยาทดูจดหมายหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวเต็มถ้วยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนางสาวถิงมีสิทธิ์ใช้เมนูนี้แต่เพียงผู้เดียว
ฉะนั้นใครที่ใช้ถือว่าทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไอ้พวกพ่อค้าแม่ค้าในตลาดกล้าดียังไงไม่เล่นกับทนายน็อตชอบมาแย่งที่น้องสาวฉันบ้างนะใช่ไหมได้เดี๋ยวจะเอาให้หมดตัวเลยทำยังไงดีอะไอ้พวกหน้าเลือดฉันนะจะไม่จ่ายเงินมันแม้แต่บาทเดียวถ้ามันอยากจะฟ้องก็ให้มันไปฟ้องเอาเลยเรื่องนี้พวกคุณไม่ผิดนะครับไม่ต้องกังวลไปคือผมเป็นทนายเองเดี๋ยวผมจะช่วยค่าจ้างผมขอแค่ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวพอครับขอบคุณมากเลยนะคะดูสิว่าพวกมันยังหน้าด้านอยู่หรือเปล่าได้หาที่จอดก่อนเจอฉันแน่อีกไม่เกินเดือนพวกมันก็น่าจะปิดกันถาวรแล้วน้องพี่ก็ได้กลับมาขายเหมือนเดิมแป๊บนะสายพี่เข้าอ่ะฮัลโหลคุณทนายน็อตคุณรีบตามฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอาตำรวจมาด้วยพวกมันยังหน้าด้านไม่เลิกเลยถ้าคราวนี้พวกมันไม่ยอมจ่ายนะก็ให้ตำรวจจับมันไปเลยค่ะพวกนี้ครับผมคุณทนายรีบมาเลยนะครับพร้อมกับตำรวจด้วยพวกมันยังหน้าด้านเปิดอยู่ถ้าวันนี้มันไม่ยอมจ่ายก็จับมันได้เลยครับนี่ทำไมถึงได้หน้าด้านแบบนี้สรุปจะไม่เลิกใช่ไหมคุณถิงครับคุณถิงไม่ต้องไปคุยกับคนพวกนี้ให้มากหรอกครับแค่รอตำรวจมาเรื่องมันก็จบไม่ทราบว่าพวกคุณจะฟ้องเขาข้อหาอะไรครับก็ข้อหาละเมิดสิทธิ์ที่เอาชื่อร้านเตี๋ยวเต็มถ้วยที่ฉันจดลิขสิทธิ์ไปใช้ไงเจ๊ใครๆเขาก็ขายกันเจ๊จะหูไปคนเดียวได้ยังไงแต่เรามีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างคุณตีมาพูดแบบนี้ได้ยังไงครับทั้งที่คุณก็เป็นทนายก็พ่อผมเป็นทนายไงก็เลยต้องพูดการที่จะนับว่าละเมิดหรือแอบใช้โลโก้องค์ประกอบทุกอย่างต้องครบหรือแอบอ้างว่าเป็นร้านเดียวกันแบบนี้ถึงจะเข้าข่ายว่าการละเมิดเครื่องหมายการค้าแต่การที่ทุกๆร้านใช้คำว่าเดี่ยวหรือก๋วยเดี่ยวทุกร้านมีสิทธิ์ที่จะใช้เพราะเป็นคำสามัญทั่วไปคุณทนายมันจริงที่คุณทนายคนนี้พูดใช่ไหมคุณครับผมว่าคุณกำลังถูกคุณทนายน็อตหลอกใช้เป็นเครื่องมือแก้แค้นส่วนตัวอยู่นะครับจริงไหมครับคุณทนายน็อตเพราะที่ตรงนี้ก่อนที่เธอสองคนจะมาเปิดร้านน้องสาวของคุณทนายน็อตเปิดร้านมาก่อนแต่พอหมดสัญญาเจ้าของที่ก็ไม่ตอบเพราะน้องสาวของคุณทนายน็อตทำตัวไม่น่ารักผมไม่สามารถให้คุณขายที่นี่ต่อได้เพราะลูกค้าร้องเรียนมาเยอะกับพฤติกรรมร้านของคุณโอ้โหเฮียให้โอกาสชนะแต่จะปรับปรุงตัวใหม่ขออภัยด้วยนะผมให้โอกาสคุณไม่ได้จริงๆที่แกมาโน้มน้าวฉันก็เพราะแบบนี้สินะคุณถิงครับผมว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้ากำลังใช้ชื่อร้านคุณถิงอยู่นะครับแบบนี้อาจจะทำให้ลูกค้าคนอื่นเข้าใจผิดแล้วร้านของคุณถิงก็จะเสียชื่อเสียงนะครับแล้วฉันควรจะทำยังไงคุณถิงก็แค่จดชื่อเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็นของตัวเองทีนี้ใครมาใช้ชื่อนี้คุณถิงก็สามารถฟ้องเขาได้เลยแต่ว่าคำพวกนี้ใครๆก็ใช้กันได้หรือเปล่าผมไปศึกษามาแล้วครับลองจดได้เดี๋ยวผมมาจัดการให้เลยนะครับ
ผมข้อหาอะไรเนี่ยหลักฐานมัดตัวขนาดนี้แล้วยังคิดที่จะขัดขืนอีกเหรอคุณตำรวจครับหลักฐานทุกอย่างอยู่ในซองนี้ครับเป็นทนายดีๆไม่ชอบคิดจะไปเป็นโจรรู้เรื่องกฎหมายแทนที่จะมาช่วยเหลือประชาชนแต่กลับคิดหาช่องว่างมาเอาเปรียบกันแบบนี้คุณตำรวจครับจะไปขังให้ลือวิชาไปเลยครับไอ้ไว้ไอ้ฉันต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะที่จริงฉันไม่ได้อยากได้เงินจากพวกคุณเลยฉันแค่ไม่อยากให้ใครลอกเลียนแบบแล้วก็ปกป้องสิทธิ์คนไทยเราไว้อย่าเอาโทษฉันเลยนะถ้าทนายคนนี้ไม่มาช่วยพวกฉันไว้พวกฉันก็คงต้องเสียเงินให้เจ๊แล้วก็ให้ทนายชั่วคนนั้นไปแล้วใช่ทำไมงั้นพวกเราก็ได้ไปนั่งที่รายการของกันสวยแล้วฉันขอโทษนะยกโทษให้ฉันเถอะถ้าฉันทำอะไรก็ได้ฉันยอมทำทุกอย่างเลยแล้วฉันก็สัญญาด้วยว่าต่อไปเนี้ยถ้าจะทำอะไรฉันจะคิดให้ดีก่อนผมรู้ครับเพราะคุณรักในแบรนด์ของคุณและรักษาสิทธิ์แต่เราก็ไม่ควรมองข้ามความเป็นมนุษย์นะครับหากคนที่ได้รับจดหมายของคุณเกิดเป็นคนที่จิตใจอ่อนแอแล้วคิดอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาล่ะครอบครัวเขาจะอยู่ยังไงขอบคุณคุณทนายมากเลยนะคะถ้าไม่มีคุณทนายเนี่ยพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไอ้เรื่องกฎหมายอะไรนั่นน่ะชาวบ้านหาข้าวกินข้ามหนุนพวกเราเนี่ยเรื่องนี้พวกคุณไม่ผิดนะครับไม่ต้องกังวลไปคือผมเป็นทนายเองเดี๋ยวผมจะช่วยค่าจ้างผมขอแค่ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวพอครับไม่เป็นไรครับเป็นหน้าที่ของทนายอยู่แล้วครับที่ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและปกป้องประชาชนกฎหมายคุ้มครองสิทธิทางปัญญามีไว้สนับสนุนให้ทุกคนสร้างสรรค์แบรนด์ไม่ใช่เอามาเป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์ครับค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะคุณทนายนี่ถ้าพวกคุณมีอะไรให้ฉันช่วยบอกฉันได้เลยนะฉันทำได้ทุกอย่างเลยฉันจะช่วยทางใจและทางกำลังอย่างเต็มที่เลยเผื่อมันจะบรรเทากับสิ่งที่ฉันทำลงไปได้บ้างไม่เป็นไรหรอกจ้ะพวกเราอยู่เป็นแบบนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วแล้วฉันก็พร้อมที่จะให้อภัยเจ๊แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เจ๊ทำลงไปด้วยฉันก็ด้วยค่ะหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายๆคนนะคะขอบคุณค่ะทนายสุดหล่อเฮ้ยพี่มีตังค์ซื้อรถขับอ่ะทำไมไม่มีมารยาทแบบนี้วะผมมาก่อนพี่นะและกำลังจะถอยจอดไม่แหกตาดูบ้างวะนายมาก่อนก็จริงแต่พี่จอดก่อนไงทำไมมีไรพี่ก็เห็นอยู่นี่ครับว่าผมกำลังจะถอยจอดอ่ะเห็นพี่เห็นว่านายถอยจอดยืดๆยักๆอยู่ครึ่งค่อนวันแล้วก็ยังไม่จอดสักทีก็เลยนึกว่าไม่จอดแล้วไงพี่อย่ามาแถดีกว่าถามจริงพี่จะรีบไปไหนวะอัดโดเอ้ยจอดรถแค่นี้ทำไมเป็นถามเรื่องมารยาทเป็นผู้ดีมาจากไหนวะนี่ของแบบนี้ใครดีใครได้น่าเจิดพี่ยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นจนกว่าพี่จะถอดรถพี่ออกก่อนแล้วรถผมไปจอดแทนนี่น่าเจิดอย่ามากวนตีได้ไหมพี่มีธุระต้องรีบไปเฮ้ยพี่คิดว่าพี่มีธุระคนเดียวเลยหรือไงวะเดี๋ยวใจเย็นมีอะไรค่อยคุยกันอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตเลยเดี๋ยวก็ได้ขึ้นลงขึ้นศาลกันหรอกลูกผู้ชายอก3ศอกมาทะเลาะกันเพราะเรื่องที่จอดรถคิดประติ้วเดียวแค่นี้รู้ถึงไหนไอถึงนั่นผมก็ไม่ได้อยากมีเรื่องหรอกครับแต่พี่เขาก็เห็นอยู่ว่าผมกำลังจะถอยจอดอ่ะจู่ๆก็ไม่แย่งที่จอดรถซะงั้นแล้วยังมีหน้ามาบอกอีกนะใครดีใครได้แบบนี้มันน่าโมโหเหรอพี่ก็บอกแล้วไงว่ามีธุระด่วนน้องไม่เข้าใจเหรอพี่ก็วนหาที่จอดรถอยู่ตั้งนานแล้วก็เห็นน้องถอยยึกๆยักๆไม่ยอมจอดสักทีพี่ก็เลยถอยจอดก่อนมันผิดตรงไหนมันผิดตรงไหน
นี่พี่ยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอว่าพี่ผิดตรงไหนทำไมพี่ไม่มีจิตสำนึกเอาซะเลยวะสรุปพี่จะรถย้ายออกปะเนี่ยไม่ย้ายมีอะไรไหมได้งั้นผมจะจอดรถมันตรงนี้นี่แหละถ้าพี่กลับมาแล้วพี่เอารถออกไม่ได้ก็อย่ามาโทษผมก็แล้วกันเอานะพวกคุณยืนเถียงกันทั้งวันอ่ะมันก็ไม่จบหรอกตอนเนี้ยมันก็เดือดร้อนกันทั้งสองฝ่ายพวกคุณดูนู่นดิคนมองกันเต็มเลยเอางี้เดี๋ยวพี่อ่ะไปจอดหน้าร้านผมเพราะยังไงน้องเขาก็เป็นคนมาก่อนจะดีอ่ะพี่ผมไม่ได้เป็นลูกค้าร้านนั้นนะผมจะเอารถไปจอดได้ไงไม่เป็นไรหรอกหน้าร้านผมอ่ะที่จอดรถเยอะแยะจะใช่ลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าก็จอดได้ทั้งนั้นแหละผมไม่หวงหรอกดีกว่าต้องมาทะเลาะกันเพราะที่จอดรถแค่นี้จริงๆผมก็ไม่อยากจะทะเลาะกับน้องมันหรอกแต่ผมลงรถมาเนี่ยน้องมาพูดจาไม่ดีใส่เลยก็คุณไปแย่งที่จอดรถเขาแบบนั้นเป็นใครก็ต้องมีอารมณ์บ้างถูกไหมก็ได้ครับพี่ขอบคุณพี่มากเลยนะครับคุณบอกว่าคุณรีบใช่ไหมพวกคุณสองคนยืนเถียงกันอะกี่นาทีแล้วแทนที่จะเอาเวลาตรงนั้นอะไปทำธุระจริงไหมก็จริงของพี่อะเมื่อกี้ผมคงใจร้อนเกินไปน้องพี่ต้องขอโทษน้องนะเดี๋ยวพี่ถอยรถให้ไม่เป็นไรพี่ผมก็ไม่ได้มีธุระด่วนอะไรอ่ะในไหนพี่ก็จอดไปแล้วเดี๋ยวผมไปหาที่จอดใหม่ก็ได้ครับเมื่อกี้ผมต้องขอโทษพี่ด้วยนะที่ผมใจร้อนจะต่อยพี่อ่ะไม่เป็นไรพี่ก็พูดจาไม่ดีกับเองมันก็สมควรแล้วแหละต้องแบบนี้สิลูกผู้ชายอกสามศอกผิดก็ต้องยอมรับคุยกันด้วยเหตุผลดีๆไม่เอาอารมณ์เป็นใหญ่ก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันแบบนี้จริงไหมครับพี่ผมก็ต้องขอบคุณพี่ด้วยนะครับที่ช่วยเตือนสติผมถ้าไม่งั้นเนี่ยเรื่องมันก็คงบานปลายมากไปกว่านี้น้องงั้นเอางี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวร้านพี่เขากันมื้อนี้พี่เลี้ยงเองถือว่าแทนคำขอโทษตายครับพี่ผมหิวอยู่พอดีเลยไปงั้นไปจอดหน้าร้านพี่เลยเดี๋ยวพี่ลดให้เป็นพิเศษเลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีลูกค้าเลยอ่ะเฮ้ยใครมาทำเงินตกแถวนี้เนี่ยเฮ้ยทำบุญด้วยเลยเนี่ยถึงงานเนี้ยสบายเลยมันต้องมีเยอะกว่านี้แน่เฮ้ยประตูเอ้ลักจริงด้วยโอ้ my god เงินเยอะมากตื่นสักทีสินะนางคนลวงโลกเปิดกัน
จำไม่ได้เหรอแกทำอะไรกับฉันไว้นางงูพิษฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแหละพวกกายเป็นใครอ่ะฉันยังไม่รู้จักเลยลองนึกดูดีๆสิครับว่าคุณทำอะไรคุณอภิญญาเอาไว้อ่ะคุณอภิญญาเหรอขอบคุณคุณมากนะคะเป็นแค่ตัวแทนประกันแท้ๆแต่ก็ยังเป็นห่วงเป็นใยและยังมาช่วยทีมจัดงานให้คุณแม่อีกถึงเราจะไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ฉันก็นับถือแม่ของคุณเอมมี่เหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนะคะยิ่งดีฉันรู้ว่าคุณเอมมี่เป็นลูกสาวคนเดียวด้วยจะไม่ให้ฉันมาช่วยได้ยังไงล่ะคะคุณนี่เป็นคนดีจริงๆนะคะไม่เหมือนกับญาติๆฉันพอรู้ว่าคุณแม่ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้ก็หายหน้าหายตาไม่เหลียวแลกันบ้างเลยเรื่องนั้นคุณเอมมี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแม่ของคุณได้ทำประกันไว้กับฉันเงิน10ล้านเนี้ยน่าจะชดเชยอะไรให้กับคุณเอมมี่ได้บ้างเดี๋ยวรบกวนคุณเซ็นเอกสารตรงนี้ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการให้เองค่ะเดี๋ยวฉันขออ่านรายละเอียดสักครู่นะคะคุณเอมมี่ไม่ต้องอ่านแล้วค่ะเอกสารพวกนี้ฉันเช็คให้เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้คุณกำลังทำใจอยู่ฉันไม่อยากให้คนมาปวดหัวกับเรื่องพวกนี้แค่เสร็จตรงนี้ก็พอแล้วค่ะงั้นก็ได้ค่ะถือว่าฉันไว้ใจคุณนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะฉันขอร้องล่ะอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันขอร้องนะฉันสัญญาเลยว่าฉันจะคืนเงินให้ครบทุกบาททุกสตางค์ไม่ต้องพูดยังไงวันนี้แกก็ต้องใช้กรรมที่ทำไว้กับฉันพวกแกจะทำร้ายฉันน่ะอย่านะฉันขอร้องว่าทำมาเป็นกลัวที่แกทำกับคนอื่นแกไม่คิดบ้างล่ะคอยดูนะฉันจะให้แกตอบแทนให้สาสมกับที่แกทำไว้กับฉันน็อตคุณเฝ้าดังนี่ไว้หน่อยนะเดี๋ยวฉันจะไปแจ้งตำรวจก่อนพ่อลูกหล่อคุณก็รู้ไม่ใช่หรอว่าฉันน่ะได้เงินจากไอ้บื้อนั้นมาตั้งเท่าไหร่คุณอยากได้อะไรอ่ะคุณบอกฉันได้เลยนะคุณจัดได้ให้ทุกอย่างเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะผมไม่มีทางหลงกลผู้หญิงอย่างคุณหรอกฉันรู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณก็แอบมีใจให้ฉันทำไมคุณไม่มีอยู่กับฉันล่ะฉันให้คุณได้ทุกอย่างเลยนะทั้งกายทั้งใจแล้วก็ทั้งเงินอะไรของคุณเนี่ยหนีนะนี่คุณเป็นอะไรอ่ะแล้วนั่ง18มงกุฎนั้นมันหายไปไหนแล้วอ่ะผมขอโทษนะเอมมี่อย่าบอกนะว่าคุณฉันว่าแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นสายตาคุณที่มองมันโอ้เอมมี่ผมจะไปคิดแบบนั้นได้ยังไงอ่ะผมเป็นแฟนคุณนะคุณไม่เห็นหรอมันทำร้ายร่างกายผมเนี่ยแล้วไปแล้วเราจะไปตามจับอีนางนั่นได้จากไหนอะโอกาสทองแล้วแท้ๆเลยแล้วตำรวจก็จะมาแล้วด้วยเนี่ยผมว่ามันน่าจะหนีไปได้ไม่ไกลหรอกเรารีบออกไปตามหางก่อนดีกว่าไปงั้นเรารีบไปกันเลยคุณตำรวจคะมันหนีไปแล้วค่ะแต่ฉันว่ามันยังหนีไปได้ไม่ไกลมากยังไงคุณช่วยฉันตามหาตัวมันหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณกับคุณตำรวจไปทางนั้นส่วนฉันไปทางนี้ถ้ามีเรื่องอะไรรีบโทรหากันเลยนะยังไงคุณก็ดูแลตัวเองด้วยนะผมว่ามันคงไปได้ไม่ไกลหรอกครับคุณตำรวจเดี๋ยวคุณตำรวจไปทางนี้นะครับเดี๋ยวผมไปทางนี้เองได้ครับยังไงระวังตัวด้วยครับจะไปยอมให้โดนจับง่ายวะ
ไอ้พวกโง่เอ้ยเฮ้ยปล่อยนะปล่อยนี่ได้หยุดทำไมหยุดไงแกแหละหยุดแล้วก็คืนเงินให้มาด้วยไปโอ๊ยไม่เจอเลยครับทำไมหยุดไงแกแหละหยุดแล้วก็ทางนั้นแล้วคุณตำรวจมาด้วยเข้ามาสักทีปล่อยฉันแน่นอนวันนี้นันเนี่ยจบสิ้นด้วยน้ำมือฉันนี่แหละใจเย็นก่อนสิคุณให้เป็นหน้าที่ตำรวจดีกว่านะเนี่ยคุณตำรวจมาจับฉันข้อหาเลยไม่ทราบมาจับมันด้วยมาทำลายร่างกายฉันแกคงลืมไปสินะว่าบ้านฉันมีกล้องวงจรปิดอ่ะคุณตำรวจคะฉันมีหลักฐานค่ะแบบนี้แหละแกนี่มันโง่จริงๆเลยเนาะนี่คุณหมายความว่ายังไงอะคราวหน้าคราวหลังเนี่ยก็อ่านรายละเอียดก่อนนะไม่ใช่ซื้อบื้อยอมเสร็จอะไรง่ายๆแบบนี้ก็คุณบอกเองนี่คะไม่ต้องอ่านก็ได้จริงสิฉันลืมไปช่างมันเถอะยังไงแกก็เซ็นยกเงินประกันนี้ให้ฉันทั้งหมดแล้วต่อจากเนี้ยก็ต่างคนต่างไปนะคะพอดีฉันขี้เกียจแสดงเป็นคนดีแล้วค่ะไม่นะก็ทำแบบนี้กันฉันได้ยังไงอ่ะอย่ามาโดนตัวฉันอิงโง่โง่จริงเลยมึงอ่ะแกจำไว้เลยนะว่าแกทำอะไรกับฉันบ้างฉันไม่ปล่อยแกไปง่ายๆแน่ค่อยไปแก้ตัวที่โรงพักแล้วกันนะครับแกคิดเหรอว่าแกจะหอบเอาเงินฉันหนีไปได้อะคนเขาอุตส่าห์ไว้ใจแกทำได้ลงคอได้ยังไงฉันถามหน่อยเถอะจิตใจแกทำด้วยอะไรแต่คนอย่างแกคงเลวโดยกมลสันดานอยู่แล้วสินะแล้วก็จำไว้ด้วยนะเงินของฉันก็คือเงินของฉันคุณตำรวจคะเอาตัวมันไปเลยค่ะมันจะได้ไม่ไปซ้ำเติมใครแบบที่ฉันโดนอีก แกจะทำอะไรฉันได้แกเป็นคนเซ็นยกให้ฉันเองแท้แกคอยดูเถอะฉันเชื่อในขบวนการยุติธรรมทนายมือเดียวฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่เชิญแกไปนอนรอในคุกก่อนได้เลยคุณตำรวจคะเอาตัวไม่ได้เลยค่ะฉันพูดจบละได้ครับไม่ต้องห่วงนะครับใครที่ทำเวรอะไรไว้ยังไงก็ต้องได้รับผลกรรมไปเงาะไปยิงก่อนสิคุณ